เวลาเราอ่านหนังสือเด้ยนะเราจะเข้าใจจุดประสงค์ของหนังสือได้ด้วยตัวเราเองเลยใช่ปะว่านังไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องการอะไรจากเราไม่ต้องมีช้อยมาให้เราเลยเราก็เข้าใจได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาคนออกข้อสอบฟังดีนะคนออกข้อสอบเขาจะอ่านบทความอะไรของเขามาก็แล้วแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะ เขียนคำตอบเอาไว้หนึกออกนะอ่านบทความมาหนึ่งบทความแล้วเขียนคำตอบไว้เสร็จเรียบร้อยเอาคำตอบลวงมาอีก3ามคำตอบเอามารวมเราคำตอบที่เอามารวมนั้นเอามาจาก3ส่วนด้วยกันหนึ่งส่วนต้นของประโยคสอง ส่วนกลางของประโยคและ3ส่วนท้ายของประโยคที่นิยมมากที่สุดคือเอามาจากส่วนท้ายของประโยคเพราะเวลาเราอ่านบทความยาวๆหนึ่งบทความเราจะลืมตั้งแต่ต้นมาเลยลืมหมดเลยคนสมัยใหม่ไปกินปลาเยอะๆ Alzheimer. อัลไซเมอร์อ่านแล้วลืมแต่เราจะได้ตอนท้ายแล้วเราก็จะเอาตอนท้ายนั่นแหละมาตอบถูกปะ ซึ่งมันจะผิดวิธีการทำง่ายมากทำเหมือนที่เขาอขอกข้อสอบอ่ะอ่านไปให้หมดเอามือปิดช้อยไว้โอ้โหเชื่อปะในหอประชุมเนี้ยมันจะต้องขัดใจไม่เอาไม่ชอบเพราะสัญชาตญาณเราอ่านเสร็จกูอ่านช้อยเลยจ้ะถูกปะธรรมชาติมากเราจะอ่านช้อยเลยแต่อันนี้ขอไหว้แหละปิดช้อยเอาไว้เออไหว้ ปิดช้อยไว้ก่อนแล้วตอบเป็นความคิดตัวเองว่าเรื่องนี้ต้องการอะไราสิ่งที่เราตอบมันจะอยู่ในช้อยเองอัตโนมัติเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อกลับบ้านเลยเชื่อไม่เชื่อโอ้เชื่อสิมันจะอยู่เองอัตโนมัติจริงๆมันจะอยู่เองนะเดี๋ยวลองดูเราลองปิดช้อยไว้นะ แล้วอ่านแล้วคุยกันว่ามันต้องการอะไรจากเรื่องนี้อ้าวพร้อมกันเขาบอกว่าความตายอ่ะปิดด้วยเดี๋ยวปิดด้วยความตาย เป็นการเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่ไม่มีใครเลยตายไปจากหัวใจของคนที่รักตราบใดที่เรายังระลึกถึงคนที่เรารักก็ยังคงมีชีวิตอยู่ตราบนั้นไม่มีวันแตกดับไปตามกาลเวลาโอ้ยจะมีใครรักเราอย่างนี้มั่งไหนเรื่องนี้เขาต้องการบอกว่าอะไรอ่ะเขาต้องการบอกว่าอะไร ลองคิดตอบกับตัวเองก็ได้ลองคิดความตายเนี่ยนะแค่เดินไปทางสู่บ้านหลังใหม่ไม่เคยมีคนรักคนที่รักเรานะคนที่เขารักเรานะเราไม่เคยตายไปจากเขาเลยเรายังอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาต้องการบอกอะไรเราเขาต้องการบอกอะไรเราเอ้าไม่รู้นะแต่เราคนมีความคิดของตัวเองนะอ่านช้อย ยึดความคิดตัวเองเป็นหลักนะแล้วอ่านช้อยมันมีตรงกับความคิดเราไหมมีปะข้อข้อขอควายอ่ะข้อต่อไปสี่สเก้า ข้อนี้อ่านดีๆอ่านแล้วสรุปดีๆนะดูดูข้างบนบรอดก,ก็ได้ถ้าใครกลัวจะมือไปเปิดดูอาหารญี่ปุ่นที่เด่นๆขีดคำว่าที่เด่นๆไว้วงไว้คำว่าที่เด่นๆค,คือปลาซึ่งมีโปรโตีนดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีโอเมก้าสม ซึ่งช่วยลดอัดตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังมีวิตามินเกลือแร่อีกมากมายทั้งอาหารญี่ปุ่นมักใช้สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีทั้งโปรตีนไอโอดีนและเส้นใยสูง,จ,ง,จ,ง,จ,งจึงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเขาต้องการบอกอะไรเราเขาต้องการบอกอะไรเราอาหารญี่ปุ่นทำไมจ๊ะมันมี ประโยชน์บอกว่าปลาอย่างเดียวไหมหรือบอกอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดอา้าวเปิดช้อยตอบข้อข้อกอไก่เออเลิศอนะห้าสิบ เดี๋ยวให้ขีดอันไหนขีดด้วยนะการรู้ความจริงของธรรมชาติเออจึงหกขีดคำว่าจึงวงว้ดแห่งคำว่าจึงรู้เลย,เป,เ,ย,บบเ,ยเป็นการเขียนแบบไหนจึงจึงจึงทําให้เนี่ยเป็นการเขียนแบบไหนแสดงอะไรเหตุผลนะเขียนไว้ข้างๆเหตุผลเขียนไว้นะเหตุผลนะ เมื่อเรารู้แล้วเราจะปฏิบัติต,ต่อสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้องเหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการรู้ความจริงนะเหมือนกับวิทยาศาสตร์คือวัตถุที่ค้นพบความจริงคือกฎธรรมชาติบางอย่างหรือบางส่วน discs. เมื่อค้นพบแล้วก็เอากฎธรรมชาตินั้นมาทำอะไรต่างๆได้เช่น э สร้างสิ่งประดิษฐ์เรือกลไฟรถไฟ เรือบินตลอดจนคอมพิวเตอร์เขาต้องการบอกอะไรเราเขาต้องการบอกอะไรเราความจริงจากธรรมชาติทำไมเขาต้องการบอกว่าเราเนี่ยนะเอาความจริงจากธรรมชาติเนี่ยนะนี่ยังไม่ได้ดูช้อยเหมือนกันนะเอามาทำ ประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างมากมายเลยใช่ปะเอาความจริงจากธรรมชาติมาทําประโยชน์ได้มากมายเลยเอามาใช้ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเปิดช้ชอยส์ิโอยังไม่มีจ้ะเขาถามว่าส่งสารข้อความนี้ด้วยวิธีการวิธีการฮะเออที่เพิ่งให้เขียนเมื่อกี้เองใช้เหตุผล ข้อ51ใจความสำคัญของอันนี้คือข้อใดของข้อความเมื่อกี้คือข้อใดข้อข้ออะไรนะข้อควายก็เอาความจริงมาใช้ประโยชน์ไงข้อ52ง่ายมากบอกเลยง่ายสุดๆควานที่ไม่มีดามนำไปใช้ยอมไหลพลัง คนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทยแขกจีนฝรั่งที่เกิดยังเมืองไทยเคยฟังเพลงนี้เปล่าเคยใช่ปะไม่เคยเคยหรือไม่เคยตายลมบาลมมาโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวพระราชนีทรงห่วงใหยลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยล้วนคนไทยมาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียวเฮ้ยสู้เว้ย ต้องการอะไรจากบทเพลงนี้ตอบเลยเร็วๆต้องการอะไรจากบทเพลงนี้ให้เราเกิดความสามัคคีข้อไหนเออเป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยบุกบุกบุกข้าบดิน 53. าสิบมต้นไม้น้อยยังให้ออกซิเจนแก่โลกดอกไม้น้อยโอ้ผิดอารมณ์กับเมื่อกี้เลยยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ผีเสื้อและนกกาโบยบินไปยังให้ความสบายตาแก่ผู้พบเห็นเราเกิดมาชาติหนึ่งจะให้จะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินบ้างเลยหรือต้องการอะไรต้องการอะไรจากบทความนี้ ขีดเส้นใต้ให้หน่อยเราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินบ้างเลยหรือมันเหมือนกับแบบนี้นี่โอ้โหมานั่งติวกันฟรีเนี่ยไม่คิดจะตอบบ้างเลยหรือมานั่งหายอย่างเดียวเลยหรือต้องการอะไรต้องการอะไรอีชั้นต้องการอะไรเจ้าคะต้องการให้ทุกคนเออตอบหน่อยคะ่ะอันนี้ต้องการอะไรคะ ให้เราทำประโยชน์กับส่วนรวมมีไหมนะขอคอควายไหนดูสีที่นี่อะไรไม่มีไม่ผู้สนับสนุนนะขอไม่มีอรอกปีนี้เขามีผู้สนับสนุนมีไหมโอแลกตาซอยถามจริงๆ ดูสิบนโต๊ะทุกๆคนกินไม่เห็นเล็กตาซอยสักอ๋อมะวานมีอะไรอีกเอสวิ้ยแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงอะไร<อ>ฉันยังไม่ได้พูดเออมีมีเอสม,ออมีเลคกตาซอยมีเลอแปงแต่ที่ทุกคนกินกินอะไรคะโอชายะกินอะไรคะสิง กินกาแฟสดข้างหน้าเนาะไอ้ดีแลกตาซอยเธอจะสอบติดไม่คิดจะให้ประโยชน์กับผู้สนับสนุนบ้างเลยหรือดีนะแลกตาซอยเนี่ยเต็มกล่องนะอะไรขำช่วยเขาทำมาหากินหน่อยสิแหมเรามานั่งเรียนฟรีแล้ว กล่องเท่าไรเองแรกตาซอยแรกตาซอยฮะฮะโอโหจะซื้อตั้งที่ซื้อกล่องห้าบาทโอโหแรกตาซอยห้าบาทดูดไม่ถึงครึ่งจืดหมดกินก็ตินให้มันเต็มที่ตายแล้วกินกล่องใหญ่ไปเลยกินนี่หมดก็แบ่งเพื่อนกินต่อ วัยรุ่นจะรักเพื่อนมากเพราะมองเห็นว่าเพื่อนมีปัญหาคล้ายกับตนเองจึงมักเห็นอกเห็นใจกันและมักคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจจึงได้พยายามเกาะกลุ่มกันเองพูดคุยกันเองปรึกษากันเองพ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจไปตำหนิว่าเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่จึงทำให้น้อยใจและโต้อตอบกลับมาเกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัวคนเขียนต้องการอะไรจากคนอ่าน อย่าอ่านช้อยนะขอร้องคนเขียนต้องการอะไรจากคนอ่านให้อะไรนะเข้าใจว,าวัยรุ่นมีเบ้ามีบ้าข้อกอไก่เห็นไมล่ะอ่ะข้อห้าสิบห้าอย่าดูช้อยนะอันนี้สอนที่ไรผิดเยอะมากข้อนี้แต่จริงๆมันง่ายนะอ่านดีๆ หากพวกเราทั้งหลายอยากให้ลูกของเราจเจริญเติบโตเป็นคนดีมีความฉลาดและความเพียรจงก็จงมันจัดหาแล็กตาซอยดีๆให้พวกเขาได้อ่านให้พวกเขาได้กินนะและร่วมสร้างกุศลโดยการจัดซื้อแล็กตาซอยส่งไปตามห้องสมดุด <laughs> เพื่อลูกหลานของเราได้มีโอกาสอ่านเธอเพราะเด็กฉลาด มีความเพียรย่อมส่งผลดีต่อประเทศชาติต้องการอะไรต้องการอะไรให้เราทำไรคะอะไรนะให้เราอ่านหนังสือให้เราอ่านหนังสือหรืออะไรใครมีตอบอย่างอื่นไม่ใช่ไม่รู้ว่ไม่รู้ให้ทำไมนะให้เด็กฉลาดใครตอบอย่างอื่นเร็ว บริจาคหนังสือมีใครต่ออย่างอื่น,ฉนเฉลยก็เขาบอกอยู่เนี่ยว่าเด็กที่จะฉลาดได้นะต้องรู้จักอ่านหนังสือใช่ป่ะใจเย็นสิต้องรู้จักอ่านหนังสือ,สตอ,อ,นนสอแต่เด็กเนี่ยมีหนังสืออ่านไหมไม่มีเขาเลยขอร้องว่าถ้าอยากให้เด็กฉลาดนะก่อนที่จะให้เด็กอ่านหนังสือนะจงช่วยกัน จัดหาหนังสือให้เขาหน่อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องการให้บริจาคหนังสือโดยการให้เราไปซืออ้อแลกตาซอยอ่าแม้ว่าฉันจะตายในการรับชัยชาติฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเลือดทุกหยดที่รถ รินรถออกมาสร้างความเจริญให้ประเทศชาติและก่อให้เกิดความเข้มแข็งอันทรงพลังเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะวงไว้เลยนะคนที่ตอบผิดนะเพราะอ่านโจทย์ไม่ดีเขาถามว่าไม่ใช่ลักษณะคนพูดแบบนี้เขามีลักษณะแบบไหนเราลองทายก่อนยอมตายในหน้าที่หรือเอาสิเออเสียสละแน่นอนมีอะไรอีกกล้าหาญเออมีรักชาติอะไรอีก ยอมตายในหน้าที่อ่ะสมมุติว่าเขาเรียกผู้ชายเนี่ยไปเป็นทห,หารกองอะไรนะกองเกินเราก็ต้องไปคนที่ไปคนนั้นแปลว่าคนนั้นมีความรับผิดชอบถามว่าเป็นเราเราไปไหมเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราไปไหมไม่รู้นะอ้าข้อนี้ข้อไหนไม่ใช่ลักษณะของผู้พูดความ ซื่อสัตย์ไม่ได้บอกว่าผู้พูดมีความซื่อสัตย์ใกล้แล้วใกล้แล้วเร็วถ้าโลกคือละครโรงใหญ่ผู้กำกับคือใครที่แอบซ่อนเราจะยอมเขากำหนดทุกบทตอนหรือจะต้อนผู้กำกับให้อับจนดีเขาต้องการอะไรแปลดิแปลเป็นไทยเป็นไทยดิใครแปลได้ ใครตอบถูกไปรับแบล็ตอซอยที่เซเว่แล้วก็เอาเงินวางให้เขาด้วยเขาบอกว่าท่าโลกเราเนี่ยนะคือลงละครลงใหญ่แบบเนี้ยผู้กำกับคือใครที่แอบซ่อนเราเนี่ยจะยอมให้ผู้กำกับมันกำกับเราหรือเราจะเป็นคนทำให้เขาอับจนเขาต้องการบอกอะไรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเราเราเป็นคนกำหนดเองว่าเราจะยอมเขาหรือเราจะไม่ยอมเขา ชีวิตอะไรคะลิขิดเองไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตนี่เดี๋ยววอยเลยนะมาเชิญนะเดี๋ยววอยเนี่ยกดเปิดมาเสร็จฮะกรรมการอยู่นู้นกดเปิดมาเสร็จหันมาแล้วหันกลับเลยเดี๋ยววอยด์พอทนข้อนี้ตอบข้อ ขอไข่ห8แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเรา้าโอเคปะโรคอ้วนนะรุมเรา้าเป็นผลมาจากโรคอ้วนเกิดจากอะไรบ้างนึงกินอาหารฟาสต์ฟู้ดโอเคนะจึงร่วมกันประกวดเออเขาเลยมีการประกวดมา ประกวดการลดน้ำหนักแสดงว่าโรคอ้วนดีไม่ดีไม่ดีเพื่อขจัดเลี่ยงเป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยตัวให้อ้วนเขาถามว่าข้อใดไม่ได้กล่าวถึงผลเสียของโรคอ้วนกล่าวถึงไหมกล่าวไหมเราบอกไม่นะอ่ะการแข่งขันลดน้ำหนักกล่าวไหมกล่าว ภัยของอาหารจานด่วนกล่าวไหมกล่าวไม่กล่าวอะไรคือภัยของมันเออโรคอ้วนวิธีการป้องกันกล่าวไหมเอาแล้วไงวิธีการป้องกันกล่าวไม่กล่าววิธีการป้องกันกล่าวไม่กล่าววิธีการป้องกันและรักษาด้วยนะใช้คำว่าและรักษาโรคอ้วน ไม่กล่าวแสดงว่าข้อนี้ตอบผลเสียของโรคอ้วนไม่บอกเขาบอกเหรอผลเสียคืออะไรบ้างเขาบอกหรอเขาบอกว่าไม่บอกห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเอออ่านเองห้าสิบเก้าอะไรอ่ะห้าสิบแปดกอไก่ไง อะไรอะพี่รอเฮ้ยไม่ใช่ห้าสิบแปดตอบอะไรงองูขอโทษผิดเหมือนกันโอ้อ m so s o r r รนะยูอ่ะห้าสิบเก้าอีกสามข้อสี่ข้อผู้ใดทำกรรมไว้ จะได้รับผลกรรมนั้นเออแน่นอนการก่อทุกโทษแก่ผู้อื่นทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเพราะทุกทุกอย่างเขาบอกว่าเพราะใจต้องเป็นตัวก่อแค่นี้พอแล้วอ่านแค่นี้พอขาบ้องการบอกอะไรเราอ่านแค่นี้เวลาเราจะทำไม่ดีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ59เขาตอบว่าอะไรดี แนวคิดหลักคือเออใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเหรอคะก็เขาบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยนะจุดเริ่มต้นคือใจเพราะฉะนั้นใจมันต้องเป็นต้นทางแห่งกรรมกรรมคือกรรมคือไม่แบบเมื่อกี้ใครตอบไม่แแบเดี๋ยวก่อน เดียวก่อนกรรมคือการการะทำที่ประกอบด้วยเจตนาถ้าไม่เจตนาจำไว้เลยไม่ใช่กรรมเช่นยุงดูนั่งดูทีวีอยู่ใช่ปะแล้วบังเอิญปัดมันคันนะเนาะเราก็เกาบังเอิญยุงมันกินเ,เลือดเราอิ่มแล้วมันบินไปไหนไหม่พ้นแลละเราไปโดนพอดีมันเป็นแค่กิริยาเพราะเราไม่ได้ต้องการจะฆ่ามันแต่ยุงมึงมา เมืองมาเมืองมาแบบนี้เป็นกรรมทันทีนะโอเคปะ่ะหรือเนี่ยเราเดินถนนไปเนี่ยเราเหยียบมดใต้เราเคยรู้ตัวปะ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่กัดกูใช่ไหมเมืองมดมดอะไรอะ่ะมดที่ก้นใหญ่ๆ่อะ่ะกูบี้จากตูดมืองก่อนบี้สุดฤทธิ์เขาบอกว่าตูดมดจะเปรี้ยวกวูามาชิมก่อนด้วยป็งไงวะเปรี้ยวมั้ย แบบนี้เป็นกรรมโอเคเนาะจากข้อความนี้ขยายความแบบใดข้อความเมื่อกี้นี้เห็นคำว่าเพราะไหมเป็นแบบมีคำว่าเพราะเหตุผลเออเห็นปั๊บบอกเลยให้วงวงไว้เดี๋ยวจะถูกเองอ่ะสองข้อสุดท้ายการเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยค เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้อ่านยากและกำกวมเออถูกต้องจะเห็นกันอยู่เสมอถ้าผู้เขียนหรือผู้พิสูจน์อักษรอ,อ่านทบทวนและจะับบรรดัดจัดลําดับเสียใหม่ก่อนปล่อยผ่านออกไปจะช่วยให้การอ่านได้ราบรื่นไม่สะดุดเขาบอกว่าการเรียบเรียงความผิดนะมันจะทําให้ความหมายเปลี่ยนแต่ถ้าคนพิสูจน์อักษรใครอยากเป็นคนพิสูจน์อักษรทุกคนจะต้องใส่แว่น มันปวดตามากนี่ผมเรียนมาด้านนี้แต่ไม่เป็นเพราะว่าใส่แว่นแล้วเดี๋ยวเราตลกเราก็เลยไม่เป็นอาชีพนี้แต่เรามาเป็นอาชีพติวเตอร์เป็นอาจารย์แทนเป็นไงแทนที่ไม่ต้องใส่แว่นแต่เสียงเสียงเริ่มไม่มีแล้วเสียงเงี้ยบางวันเสียงเงี้ยอ่ะเขาบอกว่าถ้าคนพิสูจน์อักษรนะตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะมันจะช่วยได้เขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดกล่าวผิดนะ ความกำกวมเกิดจากการเรียงลำดับผิดถูกไหมถูกไหมถูกผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมได้ด้วยตัวเองถูกไหมถูกก็คืออ่านให้ดีซะก่อนการตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ถูกไหมและสุดท้ายความบกพร่องในการเรียงลำดับเกิดขึ้นเป็นประจำเลยแต่แก้ไขไม่ได้ผิดแก้ไขได้สิก็คืออ่านให้ดีซะก่อนสุดท้าย เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนแหมทำไมวันนี้มีแต่เรื่องโรคอ้วนเนอะไม่ได้จะต้องการจะพูดถึงใครนะขอโทษไปด้วยนะอ่ะมาดูข้อใดไม่ใช่สาเหตุเขาถามว่าไม่ใช่สาเหตุเพราะฉะนั้นเราลองหาสาเหตุของโรคอ้วนกันก่อนอะไรคือสาเหตุบ้างผลสำรวจพบว่าเด็ก หใน4ของเด็กวัยรุ่นเมืองใหญ่กลายเป็นโรคอ้วนไปแล้วอันเป็นผลมาจากหนึ่งเลยคือกินอาหารฟาสต์ฟู้ดทำให้ประชาชนกินเออสองคือเศรษฐกิจกเป็นไงดีทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี3เด็กต้องเรียนหนักจนทำให้ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นปัญหานโยบาย อีกนโยบายหนึ่งคือให้คนจีนเนี่ยนะเขาให้มีลูกได้หนึ่งคนเพราะประเทศจีนคนมันเยอะมากรู้ปะเวลาคนจีนคลอดลูกมาเป็นลูกสาวขาทำไงฆ่าให้ตายเพื่อจะได้มีลูกชายจนกว่าจะมีลูกชายอะนอกจากคนรวยๆคนรวยๆเนี่ยมีลูกแล้วทุกทุกครั้งที่มีลูกคุณต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล รัฐบาลเก็บภาษีการมีลูกนะเมืองจีนเนี่ยคนเยอะถ้าเอาคนเอาโทรศัพท์ที่คนจีนใช้นะในประเทศจีนนะปามาที่ประเทศไทยนะเราโดนหัวเราทั้งนั้นเลยมันเยอะมากคนจีนเยอะมากใช่ปะเคยไปที่ฮ่องกงเนาะอีกคนจีนไปเที่ยวเยอะอุ้ยพูดได้ไหมวะพูดได้ปะโอ้ได้กันเดี๋ยอยากฟังกันเดี๋ยคนจีนเที่ยวเยอะมากเลยอนะเมืองไทยก็เยอะแต่ว่าเราไม่พูดในเมืองไทยเราไปเมืองจีนคนจีนเยอะมาก ไปเที่ยวไปรอขึ้นกระเชา้าเคเบิลคาร์ที่ฮ่องกงอีกคนจีนเนี่ยเราก็ยืนตรงนี้เพื่อนเราก็ยืนตรงนั้นนะะอีกคนเราก็อีกคนจีนก็พูดข้ามหัวข้ามหัวมาชงเชงชงเชงชงเชงพี่ลำคาญมากเลยทําไงดีเราก็พูดมึงอ,อะไรนักนาเนี่ยเงียบกริบเลยว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราด่านะเพราะเราเสียงดังดังกว่ามันมันฟังไม่รู้เรื่องคนจีน แต่คนจีนดีๆเยอะมากนะคนจีนสมัยนี้ดีวัยรุ่นจีนอ่ะดีสมัยเนี้ยดีมากมีเพื่อนเป็นคนจีนอะไรมีดีดีดอ่ะสรุปว่าการคลั่งเคร่งในเรื่องการเรียนใช่สาเหตุหลกักไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมใช่กินดีอยู่ดี ใช่นิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมตรงไหนบอกอาหารไม่เป็นประโยชน์เออฟาสต์ฟู้ดอาหารนี่จำไว้เลยการอ่านข้อสอบแบบบทความอย่าใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปเข้าใจปะเนื้อเรื่องบอกแบบไหนเชื่อเขาแบบนั้นเช่นเนื้อเรื่องบอกว่ายาเสพติดนะถ้ากินในปริมาณ นิดหน่อยนะมันจะทําให้เรา alert มีประโยชน์ให้เรามีกําลังในการอ่านหนังสือเราบอกเลยค้านไม่จริงอะ่ะมันจะมีประโยชน์ได้ยังไงไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงเขาเ <laughs> พราะเราเป็นกันอย่างนี้เราเลยไม่ติดเออเชื่อเขาเชื่อเขาเข้าใจเปล่าเอออย่าไปเถียงเขาเขาบอกอะไรก็เอาตามนั้นไม่ต้องไปเถียงเพราะะนนข้อหกสิบตอบงองู สำคัญสุดเลยนะอีข้อสุดท้ายเนี่ยอย่าไปเถียงบทความถ้าเถียงมึงไปออกข้อสอบเองเขาบอกแบบนี้โอเคปะอา้าวเบรกพอดีเลยเที่ยงนี่ตอนบ่ายขอร้องไหว้เลยกลับมานะมาร่วมสนุกสนานกันต่อนะวิชาภาษ,ษาอังกฤษง่ายนิดเดียวยากเยอะโอเคนะอา้าวเบรกได้ อะภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวที่เราจะเรียนนะ,ะเดี๋ยวผมจะสอนพยายามที่จะสอนให้แปลน้อยที่สุดโอเคปะถ้าใครอยากรู้คำแปลคำไหนถามหรือไปหาเอาเองหาคำแปลหาง่ายจะตายเป,เปิดดิกอะใช่ปะหาง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย จะไม่มาสอนแปลสัพท์เนาะถ้าแปลสัพท์ไปทําเอาเองแต่เราจะสอนแบบทําข้อสอบแบบที่ไม่ต้องแปลแล้วมันจะทําได้ยังไงทําไมผมถึงบอกว่าไม่แปลแล้วถึงจะทําได้ขาหูยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะเหมือนคอนเสิร์ตเลยเนาะมีแฟนคลับด้วยอะ่ะ ทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าในลองเปิดดูพรีเทสนะลองเปิดพรีเทสดูข้อนึง